alright, alright, okay.สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพาทำสตูเนื้อนะคะก่อนอื่นเราขอออกตัวก่อนว่าเราทำกับข้าวไม่เก่งสมัยอยู่เมืองไทยเราไม่เคยทำกับข้าวเลยนะคะแต่พอมาอยู่อเมริกาเราก็ต้องมาทำนะคะวันนี้ส่วนประกอบที่ใช้ก็จะมีเนื้อนะคะหั่นเต๋าแล้วก็หอมใหญ่นะคะแล้วก็เซลลี่เซลลี่นี่เดี๋ยวเราจะเอาไปล้างและหั่นให้เป็นชิ้นเล็กนะคะส่วนแครอทเนี่ยเราใส่ทั้งไซส์อย่างนี้เลยแล้วก็มันฝรั่งก็ปอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นเป็นเต๋าแล้วก็มีน้ำเกรวี่แล้วก็มีน้ำที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำซุปอะค่ะซุปเนื้อนะคะค่ะใช่เพื่อใส่ในการตุ๋นสตูนะคะค่ะหลังจากที่หั่นนะคะอันนี้ก็คือเอามันฝรั่งมาหั่นเป็นเต๋านะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแรปด้วยฟอยล์นะคะเอาเข้าหม้ออบ instant pot นะคะอันนี้เป็นเซลลี่แล้วก็อันนี้เป็นแครอทนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวเข้าไปกระเทียมค่ะกระเทียมสดจีนเข้าไปนิดหน่อยขั้นตอนการทำสตูขั้นตอนแรกนะคะก็คือเอาเนยใส่แล้วก็เอาหอมใหญ่ลงผัดนะคะให้หอมใหญ่สุกแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาเนื้อลงในส่วนของเนื้อเนี่ยเราหมักเราหมักด้วยแป้งข้าวโพดนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อออกมานุ่มนะคะมีสารก็ใส่ล้างมือแล้วนะคะเราใส่ด้วยมือเองเพราะเราทำอยู่ที่บ้านเองค่ะแล้วก็กิ้วจนเนื้อเป็นสีเหลืองสวยงามนะคะเพื่อที่จะเอาลงเข้าหม้ออบไอแดงอีกทีนะคะค่ะหลังจากที่เราเอาเนื้อลงไปกิ้วกับในกระทะนะคะอันนี้เราจะใช้ส่วนที่เป็นเนื้อติดมันมันก็เลยออกติดมันนิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากกิ้วให้เหลืองนะคะเราก็จะเอาลงเข้าในหม้ออัดแรงดันนะคะค่ะหลังจากที่เรากิ้วเนื้อแล้วนะคะต่อไปเราก็เอาเนื้อเข้าลงหม้อนะคะ instant pot แล้วเราก็เติมน้ำซุปนะคะเติมน้ำซุปเข้าไปอันนี้เป็นน้ำเนื้อนะคะน้ำซุปเนื้อที่ได้เข้าไปนี้แล้วเราก็เติมด้วยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะโรสแมรี่นะคะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะแล้วก็ตามด้วยกะหรี่แล้วก็ใส่สารให้ความหวานไหนก็ไม่เห็นเนี่ยค่ะสารให้ความหวานได้2 ซองนะคะนะคะหลังจากเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกไปที่โปรแกรม Pressure Cook นะคะของเราจะใช้เวลาที่35 นาทีค่ะแล้วตอนนี้ก็ให้หม้อมันวอร์มแล้วเดี๋ยวมันก็จะสตาร์ทนะคะแล้วก็หลังจาก35 นาทีแล้วมาเจอกันนะคะค่ะหลังจาก35 นาทีผ่านไปนะคะเนื้อที่ได้ก็ออกมานุ่มนวลละมุนน่าอร่อยมากค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะไปก่อนค่ะ All right, all right, all right.